ไหมลูกนี่แม่ปอกเสร็จแล้วทำอะไรเอ่ยอย่านะเอ่ยแม่อย่ามาห้ามเอ่ยทำไมเป็นแบบนี้เอากระจกมาให้เฮียอย่าดาวเฮียบอกให้เอากระจกมาให้เฮียขึ้นอ่ะพี่อารวาสอ่ะมาช่วยหน่อยเฮ้ยยังเฮ้ย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 โอเคพี่ไม่มองหน้าแล้วใจเย็นๆนะเอ๋ยอย่าทำร้ายตัวเองไม่เอ๋ยเอ๋ยไม่อยากอยู่แล้วแต่เอ๋ยต้องอยู่เอ๋ยต้องสู้ไปกับมันนะเอ๋ยเหนื่อยเอ๋ยไม่รู้จะสู้ไปทำไมหน้าเอ๋ยไม่เหมือนเดิมแล้วสู้เพื่อตัวเองไงเอ๋ยป้าจะหาทางทำให้เอ๋ยหน้าตาเหมือนเดิมเองเอ๋ยไม่ต้องกลัวนะเป็นไงบ้างไม่เป็นไรมากหรอกแค่บาดนิดหน่อยไม่ต้องเย็บอีกไม่กี่วันก็หายเอ้ยเป็นยังไงบ้างหลับไปสักพักแล้วครับแต่ผมว่าเดี๋ยวก็คงฟื้นมาละว่าดิเอ้ยนี่อาการหนักกว่ามาอีกนะครับลุงตัดสินใจแล้วนะว่าถ้าเอ้ยแผลหายดีเมื่อไหร่เนี่ยลุงจะให้เอ้ยไปทำศัลยกรรมแม่เป็นไรนะเอ๋ยแม่จะหาทางช่วยเอ๋ยเองเ
ายต่อจากนี้ไปเธอจะเป็นไม้ของพี่เหนือคนเดียวจะไม่มีใครมาแทนที่เธอได้อีกแล้ว